รถอีกหนึ่งรุ่นนะครับยอดนิยมเลยครับที่ตอนนี้ ผมมีความรู้สึกว่ามันกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งแล้วนะครับเหมือนกับรอบอายุมันถึงจุดที่ต้องทำฟิตเมนต์รีโนเวทกันใหม่จนกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับมันเลยเหมือนกับได้กลับมาลืมตาอ้าปากอีกครั้งหนึ่งมันท้องถนนเมืองไทยนะครับคันนี้คือ Toyota Corona ครับ Corona ที่เราเรียกกันว่าท้ายโด่งนะท้ายโด่งคันมันจุดเด่นมันคือมันมีเครื่อง2ลิตรกับเครื่อง 1.6 ลิตรนะครับใช้งานได้ดีพอๆกันคันใหญ่เริ่มเทิมนั่งนี่คือยิ่งที่นั่งด้านหลังนี่นะพื้นที่เข่าวางขาเหลือแบบเหยียดนอนได้เลยติดอีกนิดเดียวถ้าเบาะปรับเอนนอนได้เหมือนรถหรูสมัยนี้นะโอ้โหคุณสบายมากคันใหญ่ใช้สะดวกนะครับยิ่งมาเก็บงานซ่อมสีทำสีดีใช้ได้อีกนานนะครับมีทั้งเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาคันนี้สภาพงานดีสีสวยนะเนี่ยสีเรียบร้อยมากนะตัวนี้ Exier แสดงว่าเป็นช่วงปีสุดท้ายของรุ่นแล้วนะแต่ว่า Exier นี่มันจะ2ลิตรหรือ 1.6 ลิตรอันนี้ผมไม่มั่นใจเชียร์ใช้ได้ทั้ง2ตัวส่วนตัวถ้าจะได้ 1.6 ลิตรจะงามมากนะครับรูปมีอยู่2รูปครับรายละเอียดก็ไม่ได้ให้เพิ่มเติมครับให้แต่ราคาถูกมากน่าสนใจถ้าเทียบกับสภาพที่เห็นนะครับสภาพสีดูจากรูปนี่ยังดีอยู่มากๆเลยนะก็เลยเนี่ยเห็นแล้วมันก็อดใจไม่ไหวต้องเอามาให้ดูคุณดูดิสภาพสีเนี่ยซูมดูใกล้ๆมันก็หารอยไม่เจอจริงๆนะเพิ่งทำสีเสร็จมาหรือเปล่าก็สีมันก็ไม่ได้แบบยังไม่ได้วาวเหมือนเพิ่งทำมาไงแต่มันเหมือนสีที่อยู่ในสภาพที่ดีอ่ะเหมือนใช้รักษาไงครับก็เลยรู้สึกว่าแม่อดใจไม่ไหวเหมือนกันนะซื้อมาใช้ทำงานวันปกติธรรมดามันก็โอเคนะโตโยต้ามันไม่มีอะไรต้องกังวลอยู่แล้วครับนะมีอะไรเสียก็ซ่อมอะไรก็ไม่แพงพอซ่อมแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้คือเพราะว่าผมเห็นจากรูปเลยแล้วมันก็มีอยู่แค่2รูปมันจะทำยังไงเราไปดูราคากันเลยดีกว่าผมว่านะอันนี้น่าสนใจราคามันถูกด้วยนะ Toyota Exier นะครับไม่บอกรายละเอียด 59,000 บาทเป็นไงล่ะ 59,000 บาทในที่นี้คือสภาพสีที่คุณเห็นกับสภาพแวดล้อมที่คุณเห็นเนี่ยผมว่ามันจัดอยู่ในเกณฑ์ราคาถูกน่าสนใจนะครับกับสภาพที่เห็นเนี่ยผมเชียร์นะให้ติดต่อไปก่อนติดต่อให้ได้ก็แล้วกันติดต่อให้ได้นะเจอแล้วดูรถคันนี้น่าสนใจนะประวัติอื่นผมไม่รู้ไงไม่เห็นเล่มมันมีอยู่2รูปนะครับสนใจก็ขอให้โชคดีกับคันนี้แล้วกันครับกดซับกด Subscribe ไลค์แชร์ไว้ให้ด้วยนะครับรถดีๆมีมาเป็นประจำครับ